อายุ31ปีเข้าไปแล้วครับส่วนสูง165ซมครับน้ำหนัก73กิโลกรัมนะครับชกมาเนี่ยน่าสนใจมากครับ119ครั้งเลยครับชนะ53ครับแพ้4ครั้งแล้วก็เสมอถึง62ครั้งด้วยกันนะครับครับถ้าเกิดพูดถึงเมืองไทยนี่ใส่นวมชกกันก็เป็นเรื่องธรรมดาพม่าเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมวยโบราณก็คือมวยคาดเชือกใช่เขาก็ชกกันเป็นประเพณีแล้วก็ชกกันแบบต่อเนื่องเหมือนเราเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ความเรียกว่าความเจนเวทีความเจนจัดทางด้านของนักชกจากพม่าย่อมดีกว่าทางด้านของไซโยกอยู่แล้วครับแต่ไซโยกก็ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นรองแชมป์ไทยไฟคาดเชือกมาแล้วนะครับพุทธจีนราชงามเลิศทินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกกลากตะการตาครับลูกหลานจากจังหวัดพิษณุโลกอายุ33ปีแล้วนะครับทางด้านของไซโยครับเจ้าของฉายาขุนศอกอมหิทธิ์173ซมน้ำหนัก73กิโลกรัมนะครับ295ครั้งชนะ245แพ้49เสมอมา1ครับเกียรติประวัตินี่ยาวเฟื่อยครับเจรนายกันไม่หมดแน่นอนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นถาวรเอียงอุบล นะครับพงศักดิ์เป็นลำม่อมประธานสุคนทปฏิภาคและกิจจาดวงดาวพารำให้คะแนนทางด้านเจลิศอ่องเนี่ยมาพร้อมกับดีกรีเนี่ยเป็นแชมป์นะครับแชมป์คาดเชือก2สมัยด้วยกันครับจากประเทศเมียนมาครับครับหน้าตาเจลิศอ่องนี่คือหน้าตาแกนี่กล้ำศึกมานานครับรูปร่างเตี้ยสั้นกว่าไซโยกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการชกแบบคาดเชือกแล้วเชื่อว่าเจลิศอ่องมีประสบการณ์เยอะกว่าไซโยกแน่นอนครับเอาเลยครับมวยเวทหนักๆเวทใหญ่ๆนี่ออกกระทีเสียงดังชัดครับเตะหลุดครับเจลิศอ่องครับเจอหมัดขวาของไซโยกครับไซโยกบอกว่าเขาจะกลับมาตั้งใจอีกครั้งนึงครับโอ้ครับนักชกจากพิษณุโลกก็จริงนะครับแต่ว่าเสร็จเสาบนนะไซโยกเป็นลูกเขยเมืองดอกบัวครับเปิดฉากมาเลยเห็นน้ำอดน้ำทนของแจลินอ่องแล้วนะครับโดนไปเยอะครับเอาครับยังไงครับโอ้โหแรกครับแจลินอ่องแรกครับอย่างเงี้ยมันครับมันต้องอย่างเงี้ยครับถูกใจครับนี่ครับยิ้มครับแจลินอ่องครับเอาละครับถึงเวลาของเข้าบ้างครับเจาะยางไปก่อนแล้วก็ตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาพยายามเดินเข้าหาครับแจลินอองอุ้ยอุ้ยนี่ครับอุ้ยนี่ครับนี่ครับไปติดมึนไปเลยครับไซโยครับคือไปลืมตัวครับคือพม่านี่มีลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับได้ครับดูใช้ศีรษะโขกศีรษะกระแทกครับโอ้โหอย่าลืมบ่อยนะเองไม่ได้ออกจากยะลานะโอ้เล่นเอามึนเลยครับขาวครับเดินเข้ามาเสือศอกเจอหมัดโอ้โหครับแรกแล้วครับแชมเปี้ยนแรกแล้วครับโอ้โอ้ตีเข่าขวาครับเจลินอ่องครับตีเข่าซ้ายไปโอ้เอาละไม่ง่ายนะครับทางของไซโยแรกแล้วที่สำคัญกล้าแรกกล้าแล้วก็ทนด้วยครับเจลินอ่องโดนฉอกไปอีกทีนึงไซโยหมัดครับเลียมานิดนึงไม่ลงครับโอ้โหแต่มีซ้ายช็อตรับครับท่านร่วมจับปางช้าครับท่านตัวเองท่านผู้พันร่วงครับมีผู้สนับสนุนจากเทียนเจ็ดครับเด็กรับพัทยาแสนครับงานสอบขวาครับโอ้ยสวยครับนายโยครับแต่ลิ้นน้องยังทนได้ทนได้แล้วยิ้มด้วยครับยิ้มด้วยแล้วเดินไซโยกชี้หน้าแล้วเล่นหนักๆแล้วถ้าเกิดโมโหต้องอัดด้วยอาวุธครับโอ้ไปชี้หน้านี่ไม่ได้คะแนนนะครับต้องอัดด้วยอาวุธต้องขู่ด้วยอาวุธนะครับโอ้นี่ครับเอามาคัดเข้าไปพักก่อนเจลินอองแกก็ไม่ยอมนะกลับมาครับ
ไทยไฟท์เรารักยะลาครับเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ไซโยกสบโอกาสแล้วครับนี่ครับปัดขวาของเจลินออกก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าลูกนี้นะครับแม่ลูกนี้นี่น่าจะเตะส่งกลับพม่าไปเลยโอ้ใช้ศีรษะกระแทกครับคือลืมตัวครับได้ครับลืมตัวครับที่พม่าเนี่ยคือใช้ได้ปกตินะครับครับต้องขอบคุณนะครับทางด้านของปุ๋ยตราม้าบินครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเทศบาลนครยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาหอการค้าการตลาดการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ไอทีวีช่อง3ครับตามมาต่อครับจากหนักแรงครับต้องดูคู่นี้ครับลุ้นแลกกันอีกแล้วครับเหมือนว่าจะติดใจกันมาจากปลายยกที่แล้วครับถ้าเกิดมันติดใจก็ต้องสะสางกันด้วยอาวุธครับนี่ครับตามกติกาครับตามกติกาครับไม่ใช่อันดับานตีรันพันแทนข้างถนนครับอย่างนั้นนี่ติดคุกไม่ได้ตังด้วยครับอย่างนี้ได้ตังครับได้ชื่อเสียงโอ้เจลินของตอนนี้ดูเหมือนแกเขินๆนะครับหน้าตาแดงกล่ำน่าจะโดนอาวุธมากกว่าเลยครับโดนที่สองครับนี่ครับพิษสองนี่เจ็บกับพิษรักนี่ศอกซ้ายครับทางด้านของไซโยกเหยาะยางเจอศอกซ้ายของไซโยกเอาแล้วครับเป็นทีชายของไซโยกโอ้โหคนอย่างแรกเลยครับทางด้านของเจลินอร์ครับเจอศอกซ้ายโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้หนักๆทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ได้ครับสงสัยไปกินยาพลังแรดไรโนมาหรือเปล่าโอ้โหที่สำคัญเนี่ยยิ้มให้ด้วยครับเอาครับโดนอีกแล้วแกลิดออกแกลิดออกไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับในขวาครับศอกซ้ายครับโอ้เบียงหมัดครับท่านของไซโยกแกลิดออกโอ้โหสู้ยิ้มตาจริงๆครับโอ้ยโดนศอกซ้ายครับเต็มกระโดงคางครับแต่หมดเจอหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับไซโยกหมัดขวาหมัดซ้ายไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวจำทางกลับพม่าได้หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วท่าจะลงเลยครับลงไหมลงไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยแตกแล้วนะครับแกลิดออกไม่ยอมทิ้งตัวครับเรียกออกนะครับไซโยกแทงเข่าซ้ายครับแหมผู้ต้องการครับบอกว่าช่วงตรงนี้เอาซิปไปเลยเอาซิปไปเลยนี่ครับแทงขวาไหวไม่ไหวตอกซ้ายกรรมการยังไงครับโอ้กรรมการแย่ครับโอ้สู้จริงๆครับสู้จริงๆครับเจลินองครับสู้จริงๆครับแล้วล็อกมายังไม่ตีครับไซโยกโอ้โหคือจะว่าไปแล้วไซโยกไปเร่งมากจนตัวเองหมดหรือเปล่าครับแล้วโอ้ดูฮะไซโยกเจลินออกยังไงโอ้โหโดนเพนเข่าใส่หน้ากรรมการนับครับถูกต้องครับถูกต้องครับต้องไม่โอกาสครับเป็นการเซฟนักมวยด้วยนะครับไหวไม่ไหวครับเจลินออกครับแกยังยิ้มอยู่นะฮะแกยิ้มไหมฮะโอ้โหยิ้มครับยิ้มนะโอ้น่าชื่นชมจริงๆครับเขาแก้วจิตอ่อนโอ้ชอบใจชอบใจครับโอ้ไซโยกต้องบอกว่าวันนี้มาดุมากครับแล้วเจลินออกครับแทงซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้ยืนอยู่ได้ครับเอาครับเดินโต้ยำครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปั๊มน้ำลักกี้โปรโอ้ต้องถามพี่น้องแฟนมวยแล้วครับมันไหมฮะมันไหมคุณแจ็คแบบนี้นี่ตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับ โอ้มันมากนะครับคุณผู้ชมครับคือจะบอกว่าไซโยกมันคนเดียวก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเจลินทองเนี่ยเขารอให้ไซโยกหมดนะครับคืออยู่ที่ไซโยกแล้วตอนนี้เร่งจนหมดหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับจังหวะที่มันจะไม่เร่งก็ไม่ได้เลยครับโอ้ถูกใจแฟนมวยเลยครับโอ้แหมท่านพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานี่ไม่ได้เข้ามาดูในสนามนะครับแต่บอกว่านี่คือเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะว่าท่านบอกว่าวันนี้คลื่นคนรวยมาเยอะมากครับไทยไฟตอนนี้ทะลุไป 30,000 กว่าคนแล้วนะครับคือด้านนอกมีจอโปรเจคเตอร์ตั้งแบบมีคนดู 5-6 คันนะครับจอโปรเจคเตอร์ด้านนอกอะครับก็ถือว่าเป็นคลื่นมหาชนจริงๆครับเอาครับมาติดตามมาต่อครับยกที่3ครับยกที่2เนี่ยเจลินออกเนี่ยกลายเป็นผู้รับเหมาไปเลยครับคือก็มีคำถามนะครับมีคำถามเจลินออกครับว่าเอ็งจะทนอยู่ทำไม
โอ้โหหน้าตาแกนี่ไอ้ซองกระป๋าตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเจริญทองเนี่ยโดดเลยครับโอ้คือปกติหน้าตาแกก็ไม่เรียบอยู่แล้วนะครับยิ่งมาโดนหมัดโดนต่อมีไปกันใหญ่ครับมาดูครับหัวจิตหัวใจครับนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเขาเลยครับคือเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมเลยครับนักชกจากเมียนมาครับไซโยเองก็ไม่อยากจะทำนะครับก็อย่างว่าครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับขอบคุณไม่อยากทำมาอีกแล้วครับไซโยมีจังหวะฉายได้ก็ฉายครับโอ้เจริญทองนี่ใจเพชรมากครับใจเพชรจริงๆนะคือตอนนี้ไม่ยิ้มนะครับยกหนึ่งนี่โอ้โหแกชกไปยิ้มไปเอาเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับศอกของไซโยนี่เร็วครับเบี่ยงมาโอ้โหไม่อยากจะลุกอ้าวลุกขึ้นมาเร็วด้วยสู้ครับยังสู้ครับเจริญทองโอ้กระโดดต่อยซ้ายครับเจริญทองครับแม่ยี่โอโมโหยี่โอโมโหโดนครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายโชคดีครับแข้งซ้ายที่ไม่ถึงนะไซโยกีบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเอาครับเนี่ยฮะพอไม่ทำก็มายั่วให้ทำเนี่ยนี่ครับคือเขาพยายามนะครับผู้ชมครับคือในเรื่องของเกมกีฬาเขามีความพยายามสูงความตั้งใจครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นคุณสมบัติแรกครับของกีฬาที่ต่อสู้แบบนี้ครับกรรมการทุกทีเลยนะครับโอ้ยหมัดซ้ายนี่หนักครับโดนหนักๆเต็มๆครับเจริญทองงงครับเขายังไหวอยู่นะเจริญทองครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเขายังไหวอยู่นะโอ้ครับเนี่ยครับในวงทีมงานที่เลี้ยงก็บอกว่าเขายังไหวอยู่นะฮะคือแต่เราดูแล้วครับแหมไฟต่อไปก็ยังได้ชกอ่ะใช่ครับโอ้โหเรายอมรับไปแล้วยังต้องตาลงหัวจิตหัวใจแบบนี้นี่เชื่อว่าน่าจะได้เห็นกันอีกครับแล้วก็ไซโยเขาก็ยังมั่นคงกับบริษัทตรีเพชรอีซูซุนะครับดูป้ายผ้าบันคอของอีซูซุครับนี่เป็นแชมป์อีซูซุซุปเปอร์ไฟท์ด้วยนะครับแชมป์ไทยไฟท์2014ครับทางด้านของไซโยแชมป์อีซูซุครับซุปเปอร์ไฟท์2014ด้วยแชริลองะโอ้ไซโยบอกว่าขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดครับเจริญทองครับสุดยอดจริงๆครับต้องปรบมือให้เลยครับนี่ฮะมีน้ำใจครับเรียกว่ารอยยิ้มเลื่อนนิดเดียวนะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับเชิญครับคุณเป๊กครับ The Business ไซโย่ from Thailand ไซโย่ลูกพันธุ์ม่วงวินนี่สปอร์ตนะครับนักชกจากเมืองไทยของเรานะครับเป็นฝ่ายชนะเจริญทองครับเดี๋ยวเราพักกันนะครับเดี๋ยวช่อง28นะครับรอ